าสักทีใช่จริงๆเขาปวดท้องมันเหมือนบางที่มันเกือบเหมือนจะไปโรงพยาบาลได้แต่มันก็แบบหายปวดท้องไปอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้เขาจะปวดกลางดึกเขาจะแบบบี้มันแบบไม่ปกติสภาพไหนลองดูก็รอจนแบบเฮ้ยมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยปวดบ่อยขนาดไหนคะต่อวันเลยโอ้ยจริงๆปวดหลายครั้งนะหลายสิบครั้งฮะต่อวันใช่ครับแต่ว่ามันก็ต้องปวดแบบเป็นชั่วโมงครับมันที่มันต่อกันมันถึงจะโอเคปากมดลูกก็น่าจะเปิดแล้วครับไปหาคุณหมอบ้างหรือยังครับว่ามันเป็นยังไงอะไรเราจะโทรคุยกับคุณหมอเราจะแบบไม่ต้องไปหาก็ได้ฮะแค่โทรคุยกับคุณหมอว่าอาการตอนนี้มันต้องไปโรงพยาบาลหรือยังครับคุณหมอเขาว่าไงคะการที่เราปวดแต่แบบมันยังไม่ได้คลอดใช่เขาก็อธิบายนี่ก็เป็นเคสที่แบบก่อนคลอดนะอาการก่อนคลอดฮะมันจะประมาณนี้แหละครับถึงเวลาที่มันปวดตลอดนะฮะนั่นก็คือมาละไม่ใช่ผิดปกติอะไรใช่ไหมไม่ปกติเอ้ยไม่ผิดปกติครับไม่ผิดปกติเป็นระยะเวลานานขนาดไหนนะครับที่ปวดสามวันแล้วครับ3วันทุกคนก็ลุ้นมากบี้ก็ลุ้นครับแล้วมันเลยกำหนดมาเยอะไหมครับไม่ครับยังไม่เลย22ครับ22อีกนี่วันนี้17นะวันนี้17นะฮะวันนี้17นะฮะก็อีกประมาณ5วันจะมีไปนอนรอที่โรงพยาบาลเลยครับพี่เพื่อจะเตรียมทันทีเลยไม่ครับก็จริงๆบ้านอยู่ตรงทองหล่อนะฮะแล้วก็เราก็ใกล้ฮะสมิติเวชมันอยู่ตรงทองหล่อใกล้ๆแล้วจะเรียนธรรมชาติใช่ไหมคะพ่อแม่มือใหม่ข้อธรรมชาติครับต้องข้อธรรมชาติครับเพราะว่าเขาก็ตั้งใจไว้แล้วอะเราก็ไม่อยากจะผิดคำพูดอะไรอย่างเงี้ยฮะถึงเวลาถ้ามันเด็กโตกันไปข้อธรรมชาติไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นผ่าแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ข้อธรรมชาติได้อยู่ครับแล้วตอนที่กุ๊กกิ๊บแบบปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยเราสารเขาขนาดไหนเขาแบบทรมานขนาดไหนก็ทรมานก็ต้องให้กำลังใจเขาตลอดนะเพราะว่าเขาปวดแบบปวดจนตัวงอเขาแบบอย่างนี้แบบกุ้มอยู่ตลอดเลยพี่โอเคสู้ๆนะแบบเอาอะไรอยากกินอะไรอยากกินอะไรเดี๋ยวไปซื้อให้เลยเขามีน้อยไหมฮะหรือว่ายังอารมณ์ดีอยู่อารมณ์ดีคือระหว่างที่ปวดท้องเขารู้สึกว่าเอ้ยเบบี้กำลังมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความสุขบี้เองกังวลขนาดไหนคะใครครับบี้กังวลขนาดไหนคะบี้กังวลขนาดไหนจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันอาการปวดเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งเราก็ลุ้นไงก็ผมเรียกทุกวันอะลูกออกมาพอละมาม่าเจ็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งจริงๆเบบีเนี่ยมันเวลามันแปลกมากคือได้ยินเสียงบี้อ่ะก็จะถี่แปลกมากแปลกเป็นอะไรที่แปลกบางทีกิ๊บก็จะบอกว่าทั้งวันนิ่งไปเลยพอบี้เลิกงานกลับมาแล้วเราคุยกัน2คนเขาก็ดิ้นหนักๆอะไรเงี้ยภายใน5วันนี้แคนเซิลงานหมดเลยป่ะครับไม่ครับก็บอกทุกกองแล้วครับว่าถ้ากิ๊บเขาไปโรงพยาบาลแล้วก็พร้อมคลอดเนี่ยผมก็อาจจะต้องออกมาก่อนนะครับเพราะว่าหน้าที่ของสามีก็ต้องช่วยเขาฮะเพราะว่าข้อธรรมชาติสามีก็ต้องช่วยให้กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าไม่ได้อยู่ไกลแค่ไหนเราก็จะไปเข้าห้องคลอดพร้อมกับเขาให้ทันใช่ครับใช่ยังไงก็ต้องกลับมาครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบปวดและอีก2ชั่วโมงก็จะคลอดมันจะรอประมาณ 5-6 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับเตรียมถ่ายวิดีโอเลยมั้ยคะถ่ายวิดีโอไม่ได้ครับถ่ายวิดีโอไม่ได้ที่โรงพยาบาลไกลๆต้องดูฮะถ้าเกิดว่าช่วงเวลามันบินไปเช้าแล้วกลับบ่ายกลับเย็นอย่างเงี้ยก็ยังรับอยู่ครับถ่ายวิดีโอไม่ได้โล่งอกเลยมั้ยครับไม่ต้องแบบแต่ต้องถ่ายรูปไงไม่แต่ผมว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าของกิฟต์เนี่ยเขาจะยืนคลอดซึ่งเราก็จะไม่ได้มองเราก็จะมองหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยแม้น่าจะเป็นลมเพราะล่าสุดแบบพี่ชายแบบหัวแตกผมไปดูผมจะเป็นลมแล้วอะแค่นี้ก็จะเป็นลมแล้วเครียดมากกลัวเมื่อกี้ผมก็ยืนคลอดยืนคลอดครับมันเป็นยังไงอะเพราะว่ามันก็ต้องตามแรงถ่วงของโลกฮะให้ลูกคือลูกจะออกมาค่อยๆหมุนออกมาเรื่อยๆใช่ไหมครับคือสำหรับคนที่เห็นว่านอนคลอดออกมาคือเขาบล็อกหลังใช่ไหมครับถ้าบล็อกหลังก็ยืนไม่ได้แต่กิ๊บเขาจะไม่บล็อกฮะเพราะว่าหมอบอกว่าถ้าบล็อกหลังนี่คือไม่ธรรมชาติ 100% ดูคุณแม่เขาสิฮะไม่ยอมทนเจ็บไหวก็งั้นฉันจะเป็น
ฉันจะเป็นคุณแม่ที่เก่งอะไรอย่างเงี้ยฉันจะทำได้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูธรรมชาติให้ 100% ซึ่งบี้ก็ให้กำลังใจเขาแล้วผลข้างเคียงของการทำแบบนี้มันจะมีอะไรเยอะขนาดเอฟเฟกต์เยอะขนาดไม่มีหายเร็วฮะหายเร็วฮะถ้าบล็อกหลังมันจะหายช้าหน่อยบี้ก็ศึกษาข้อมูลแน่นมากช่วงนี้แบบแน่นมากผมก็จะพร้อมที่จะหายใจกับเขาบีคลิปเพราะว่าแบบไปเรียนมาค่อนข้างที่จะเยอะครับว่าเวลาคลอดธรรมชาติเนี่ยมันมีหลายแบบมันต้องมีสมาธิมากๆไม่ใช่แบบปวดแล้วก็เกรงพอเกรงเนี่ยลูกก็กลับไปแล้วต้องแบบมันยากอ่ะผมว่ามันต้องทั้งเจ็บไปด้วยแล้วมันต้องรู้สึกฉันผ่อนคลายอยู่แล้วก็คลีปไม่ได้เวลาผู้หญิงเราหรือทุกคนเจ็บแบบมันจะแบบเจ็บใช่ไหมแต่ว่ากิ๊ฟเขาต้องร้องแบบอย่างเงี้ยคือเวลากรี๊ดแล้วเนี่ยท้องมันจะเกรงใช่ไหมฮะร้องท่อนเสียงตังแล้วไปเรียนมาตลกมากสองคนแบบมันต้องอย่างนี้เลยคงแบบคลอดไปขำไปอ่ะเออก็ได้อะไรมาเยอะเหมือนกันครับบอกว่าคุณท้องจะอารมณ์แปรปรวนนิดนึงช่วงนี้ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วช่วงที่ประมาณ 6-7 เดือนเนี่ยอารมณ์เขาแบบขึ้นลงๆบ่อยเหมือนกันแต่ช่วงนี้เขาแบบซอฟลงแล้วด้วยความที่เขาเดินก็ไม่ค่อยไหวแล้วแล้วก็เขาก็แบบห่วงเดี๋ยวท้องเขาก็ไม่ห่วงอย่างอื่นนะครับเห็นพี่ๆคันว่าทะเลาะกันเกินจะเลิกกันอ๋อไอ้นั้นตอนนั้นคือเรายังไงดีอ่ะตอนนั้นยังไม่ได้ทราบว่ามีเบบี้กันนะยังไม่ได้รู้ว่าเรามีลูกด้วยกันแล้วกำลังจะแต่งงานนะตอนนั้นก็จะน่าจะในโอเบบี้ที่ออนแอร์ไปนะครับที่บอกว่าตอนนั้นจะเลิกกันก็เป็นเรื่องจริงนะก็ผมว่าชีวิตคู่ถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องเลิกแต่พอเรามีลูกแล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่แล้วเราก็ต้องแบบปรับละต้องแบบพยายามให้ทำหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ดีที่สุดนะเพราะฮะสายชาร์จไงตามนั้นเลยตามนั้นที่บอกไม่เพราะว่ามันหลายเรื่องอ่ะสองคนเป็นคนที่ไม่ยอมซึ่งกันและกันคำพูดเล็กๆน้อยๆบางทีก็อาจจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามแบบของขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะขึ้นง่ายฮะก็ตอนนี้ปรับละแต่ดีใจที่เพราะว่าตอนนั้นต่างคนต่างมันยอมแพ้แล้วอ่ะแล้วก็ดีใจที่เรามีลูกด้วยกันจนทำให้เรากลับมามีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งดีใจไหมที่ตอนนั้นไม่ตัดสินใจว่าเลิกกันอะไรเงี้ยดีใจมากเพราะว่าผมไม่รู้นะตอนนั้นที่เขาไปปรึกษาทั้งพี่วุฒิทั้งพี่หวังบี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้คือบี้เป็นคนที่บางทีก็มีข้อเสียของตัวเองเป็นคนที่กับคนภายนอกบี้จะยิ้มแย้มแต่ว่าบี้จะมาลงกับคนที่รักที่สุดบางทีคนที่รักก็ทนไม่บางทีคนที่รักเนี่ยก็ทนไม่ไหวจนบี้รู้สึกว่าบี้ต้องปรับนะฮะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราแต่งงานกันมาแล้วก็ปรับไปเยอะมากๆต่างคนต่างนิสัยที่รับต่างคนต่างรับไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเราก็ปรับไปเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็ดีใจมากที่รู้สึกว่าชีวิตคู่คนเราบางทีต้องดูก่อนว่าเราทําเต็มที่ที่สุดหรือยังนะฮะเพราะว่าบางทีเราพลาดคนนี้ไปเนี่ยเราก็อาจจะเจอคนที่ดีกว่านี้น่าจะมีโอกาสน้อยเหมือนกันเรียกว่าครั้งนั้นเป็นครั้งที่ทะเลาะใหญ่ที่สุดครับใหญ่ที่สุดตอนนั้นทะเลาะก็ตัดสินใจเลยคือนั่งพูดคุยกันว่าเราสองคนน่าจะไปกันไม่รอดน่าจะต้องเลิกกันตอนนั้นก็ใหญ่เลยตอนนั้นแบบไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกันเลยแต่ตอนนี้เรียกว่าเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้วเนาะครับตอนนี้ก็เป็นอีกบทบาทนึงที่เข้ามาในชีวิตก็เชื่อว่ามันเป็นอะไรที่มีทั้งเหนื่อยและมีทั้งแบบมีความสุขเข้ามาด้วยฮะก็เชื่อว่าเราสองคนจะทำได้ดีครับ